สุริโยไทยไขแสงบอกแจ้งแล้วฝูงวิหกร้องเจ๋อเจ้าแสวงหาซึ่งอาหารทะยานไปในหน้าผาเหล่าปักษายังขยันหมั่นหากินท่านที่รักจะมัวซบนอนอยู่ใหญ่เล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นนิสินแสวงหาธรรมพระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งมนทินออกจากใจอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนักอย่าช้าชักจะสุดการเกินแก้ไขเพราะบางคนอาจถึงตายก่อนถึงวัยมรณะภัยนี้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองขอวิงวอนให้ท่านจงไตร่ตรองยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายภาคหน้าเป็นปัญญาบารมีชี้แจ่มใสเพื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านไซตื่นขึ้นรับสดับธรรมเมื่อฟ้าแจ้งแสงทองสาดสองโลกประตูโชคเปิดกว้างทางสดใสอย่าทอดทิ้งตัวเราให้เปล่าไปรู้หรือไม่ชีวิตนั้นสั้นเหลือเกินเมื่ออาทิตย์ล้ำหายจากปลายฟ้าแล้วโลกาก็มืดมิดทุกที่ที่เมื่อชีวิตสิ้นสุดหยุดชีวีก็เหลือเพียงชั่วดีให้โลกดูขอความสุขความรวยความสวยความดีจงบังเกิดมีแด่บรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายรายการธรรมะรับอรุณเช้าวันนี้เดินทางมาพบปะเจอกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับเช้าของวันพฤหัสบดีที่24เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่จะได้นำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายชีวิตไม่สิ้นมันต้องดิ้นต่อไปชีวิตไม่ดิ้นมันต้องสิ้นใจดังนั้นเราท่านทั้งหลายก็ต้องมาดิ้นเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อตนเองแล้วก็เพื่อคนที่ตัวเองรักแน่นอนแหละการดิ้นการแสวงหาการทำหน้าที่การงานมันก็ล้วนแต่มีปัญหามีอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตจิตใจของเราแต่ยังไงก็อย่าท้อนะโยมนะต้องสู้ถึงจะชนะโดยเฉพาะข้อเพาะ1สมอง2มือต้องไขว่คว้ามีปัญหาขึ้นมาต้องแก้ไขเหนื่อยและท้อขอพักหน่อยไม่เป็นไรให้มีแรงลุกขึ้นใหม่ได้อีกคราคนเราก็เป็นแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นมีสุขสันต์โศกเศร้าเท่ากันหนาความสำเร็จแต่ละครั้งกว่าจะได้มาต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาเกือบทุกคนขอเป็นแรงใจให้โยมสู้ให้โยมรู้ว่าโยมยังมีหวังขอส่งแรงใจให้โยมมีพลังไปยังฝั่งฝันที่โยมวาดหวังและตั้งใจร้องให้เถอะนะหัวใจอยากร้องให้อยากเก็บไว้ให้มันอัดอั้นความโศกเศร้าจะได้หายสลายพันหากสิ่งนั้นทำให้เราสบายใจ
มีปัญหาขึ้นมาอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแออย่าท้อแท้อย่าหวั่นไหวจงรู้จักฝึกหัดบังคับใจเป็นเหตุให้ชีวิตนี้มีสุขเอ่ยมีปัญหาอย่าท้อแท้หนทางแก้มีเสมอโลกมีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบกปัญหาอุปสรรคมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นดังนั้นอย่าเป็นคนแบกทุกข์แบกโลกถ้าแบกไว้มันก็หนักถ้าไม่อยากหนักก็ต้องรู้จักปล่อยวางและที่สำคัญต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะเราเกิดมาภายใต้โลกนี้ก็ล้วนแต่โดนโลกมันกระทำมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญมีได้ลาภเสื่อมลาภมีได้ยศเสื่อมยศเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะได้อย่างเดียวแล้วไม่มีใครที่จะเสียอย่างเดียวย่อมมีได้มีเสียวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แนบพรุ่งนี้ดังกลับดับได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจาท่านว่าอย่างนั้นเช้าวันนี้ก็เลยอยากจะนำเอาสารธรรมะข้อคิดสั้นๆมาเล่าสู่เราท่านทั้งหลายได้ฟังสำหรับคนที่พยายามในการที่จะตะเกียกตะกายพยายามในการที่จะแสวงหาความสุขแต่ดูเหมือนกับว่าไอ้ความสุขที่เราพยายามไขว่คว้าหามันมา มันพยายามในการที่จะวิ่งหนีเราไปทุกทีทุกทีไกลออกไปทุกทีแต่ตัวข้ามไอ้เจ้าความทุกข์ที่เราไม่ต้องการแต่ดูเหมือนกับมันก็ประเดประดังเข้ามาในชีวิตจิตใจของเราฉะนั้นจะทำยังไงอยากจะบอกเราท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าสุขก็สุขเพียงแค่ชั่วคู่ชั่วคราวทุกข์ก็เพียงแค่ชั่วคู่ชั่วคราวไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราจีรังยั่งยืนถาวรหรอกอาตมาภาพถึงพูดอยู่เป็นประจำว่าวันนี้อยู่ใต้ชายคาวันข้างหน้าอยู่ใต้ฝาโลงโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนแก่แต่โลงศพมีไว้ใส่คนตายไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนไม่รู้ว่าจะตายที่ไหนไม่รู้ว่าจะตายด้วยโรคอะไรไม่รู้ว่าตายไปแล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้ฉะนั้นชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักอย่าชักช้าจงเร่งหาที่สร้างตัวอย่ามัวฝันวันเกิดวันไหนเรารู้กันแต่วันตายวันไหนนั้นเราไม่สามารถในการที่จะรู้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายสำหรับผู้ที่ต้องการความสุขพูดถึงความสุขก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่มันจะสมหวังหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็เลยมีนิทานเรื่องหนึ่งจะมาเล่าสู่เราท่านทั้งหลายได้ฟังเผื่อเราท่านทั้งหลายจะได้นำไปใช้เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความสุขเป็นหนทางแห่งการที่จะทำให้ทุกคนสุขได้สุขยังไงล่ะท่านทั้งหลายโดยเฉพาะถ้าเราอยากมีความสุขเขาบอกว่าให้เราพอใจตามที่เรามียินดีตามที่เราได้ตราบใดที่เราไม่พอใจที่เรามีแต่ไปยินดีในสิ่งที่คนอื่นเขามีหรือว่าไปยินดีในตาที่มองเห็นพอตามันหันมันก็เลยเกิดตัณหาอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเด่นอยากดังทั้งที่ไม่มีปัญญาก็ไปหยิบหนี้ยืมสินผลสุดท้ายก็ทุกข์นั่นเองมีเศรษฐีคนหนึ่งยอมเขาสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการได้แต่กลับรู้สึกยิ่งมียิ่งขาดความสุขไม่ว่าจะรถหรูกว่า50คันหรือหาด50ห้องนอนบนพื้นที่ติดเกาะแล้วก็มีเนื้อที่50ไร่บรรดากิ๊กเมียเก็บสาวสวยระดับ
เวทีนางงามที่ดีดนิ้วก็วิ่งหาได้วันละ5คนอาหารภัตตาคารหรูทุกมุมโลกทุกมื้อเขาเชื่อว่าตัวเองน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงยิ่งหาหมอก็ยิ่งพบแต่ความว่างเปล่าแล้วก็เครียดอย่างเหลือเกินแม้มีเงินมหาศาลก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยวันหนึ่งเขาได้ยินว่ามีหมอเทวดาคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่ริมทะเลเขาจึงตัดสินใจไปหาทันทีเมื่อหมอได้รับฟังปัญหาอาการของเขาแล้วหมอเทวดาได้ยื่นยาให้เขา3ห่อและรับรองว่าเขาจะหายจากโรคอย่างแน่นอนโดยขอค่ารักษาเป็นทรัพย์สิน 90% ที่เขามีจ่ายเมื่อหายจากโรคซึมเศร้าเขาตัดสินใจตกลงอย่างไม่ลังเลสงสัยเพราะเขามั่นใจว่าหาเงินได้ง่ายมากหมอจึงกำชับอีกต้องกินยาวันละห่อที่สำคัญต้องไปกินที่ริมหาดทรายจึงจะได้ผลดีถ้าไม่ได้ผลยินดีคืนเงินเป็น2เท่าเศรษฐีเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็เดินไปที่ริมหาดทรายแล้วแกะห่อยาห่อแรกออกดูภายในห่อยามีแต่ความว่างเปล่านอกจากตัวหนังสือที่เขียนว่านั่งพักอยู่ที่ริมหาดทรายสัก30นาทีเขาลองทำตามและในเวลานั้นจิตใจของเขาเริ่มสัมผัสกับเสียงคลื่นสายลมและท้องฟ้าสีครามที่สวยงามเศรษฐีคิดว่าตัวเองถูกหลอกแน่ๆก็เลยบอกกับตนเองว่าช่างมันเถอะถือว่ามานั่งพักผ่อนที่นี่ก็แล้วกันเขานั่งอยู่ที่นั่นจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนลืมไปว่านั่งนานกว่าที่หมอเทวดากำหนดไว้เสียอีกวันที่2เขากลับไปที่ทรายหาดและคลี่ยาห่อที่2ออกภายในไม่มีอะไรนอกจากคำสั่งช่วยเอาปลาตัวเล็กๆ5ตัวที่เกยตื้นกลับคืนสู่ทะเลเศรษฐีทำตามสั่งปลาหลายตัวมากกว่า5ตัวเสียอีกที่ใกล้ตายกลับมามีชีวิตอีกครั้งเมื่อได้กลับหวนคืนสู่ท้องทะเลจิตใจเขาเริ่มเบิกบานขึ้นที่ทำให้ปลาตัวแล้วตัวเล่าพบกับชีวิตใหม่วันที่3เขาคลี่ห่อยาสุดท้ายออกในนั้นเขียนว่าเอาความทุกข์ความกังวลของคุณทั้งหมดเขียนลงบนหาดทรายเศรษฐีก็หาไม้มาได้กิ่งหนึ่งและเริ่มเขียนข้อความบนลงหาดแล้วรีบเขียนข้อความลงบนหาดทรายอย่างไม่ยั้งมือเขียนความสัมพันธ์กับภรรยาไม่ดีเลยยิ่งอยู่ยิ่งเย็งชาลูกๆ ก็ไม่เชื่อฟังธุรกิจที่มีเรื่องปวดหัวต้องแก้ไขทุกวันบรรดาสาวสวยที่มีแต่ขอยังไม่มีสิ้นสุดอื่นๆอีกมากมายในสมองของเขาเขาเขียนจงมือเขารู้สึกเมื่อยล้าจึงลุกขึ้นยืนดูความทุกข์ของเขาที่ถูกระบายออกมามหาศาลแต่ทันใดนั้นคลื่นลูกใหญ่ลูกหนึ่งซัดขึ้นมาบนหาดและเมื่อมันค่อยๆไหลกลับไปเศรษฐีพบว่าตัวหนังสือที่บ่งบอกถึงความทุกข์มันได้ละลายหายไปกับน้ำกลับกลายเป็นหาดทรายที่ราบเรียบดั่งเดิมความรู้สึกใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นความซึมเศร้ากำลังเป็นโรคฮิตของคนในยุคนี้ความกลัวความวิตกกังวลขาดความสุขดังหินก้อนใหญ่ทับอยู่ที่ทรวงอกแต่ที่แน่ๆคนที่สามารถเอาหินก้อนนี้ออกได้ก็คือตัวเราเองท่านทั้งหลายยาห่อที่1ก็คือการพักผ่อน
แท้ที่จริงหมอเทวดาท่านนี้ต้องการให้ร่างกายและจิตใจของเขาได้รับการผ่อนคลายทำงานทุกวันหามรุ่มหามค่ำวันหยุดก็ไม่หยุดมันก็เครียดมันก็ทุกข์สิมันก็ขาดความสุขฉะนั้นต้องรู้จักพักผ่อนเหมือนที่พระอาจารย์มาพักผ่อนที่เกาะแห่งนี้แหละเกาะสีชังอย่างน้อยๆก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติสายลมคลื่นทะเลเห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นถึงแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นนิดก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนเพราะเราก็มัวแต่หมกมุ่นกับการเรียนการเผยแผ่ธรรมหน้าที่สมภารเจ้าวัดในการพัฒนานั่นพัฒนานี่ยาหอที่สองก็คือการให้ไม่ว่าเราจะให้ความช่วยเหลือกับคนหรือสัตว์เราจะได้รับการตอบแทนเป็นความสุขอย่างเต็มเปี่ยมการให้แม้เพียงเล็กน้อยอาจจะได้รับการตอบแทนอย่างมหาศาลทางจิตวิญญาณฉะนั้นโยมอัตมาภาพได้มามือซ้ายถึงพยายามในการที่จะให้ออกไปมือขวาถ้าโยมสนิทถ้าโยมรู้จักอัตมาภาพจริงๆเนี่ยอัตมาภาพไม่มีเงินเก็บหรอกโยมได้มาก็ให้ไปเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เรากำลังสร้างบุญสร้างบารมีเตรียมเสบียงในการที่จะไปพบหน้าชาติหน้าเพราะคนเราไม่รู้วันตายรู้แต่วันเกิดเท่านั้นธรรมภาพจึงพยายามในการที่จะสอนญาติโยมญาติธรรมอยู่เป็นประจำว่าโยมใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเรานะมันจะทำให้เราไม่ประมาทมีอะไรที่เราต้องทำมีอะไรที่เราอยากทำมีอะไรที่เรายังไม่ลงมือทำรีบทำได้แล้วคิดจะทำอะไรคิดจะพูดอะไรคิดจะไปไหนให้ทำทันทีที่ธรรมภาพว่านั่นเองฉะนั้นจิตของผู้ให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาได้ให้แล้วมันจะเบาถ้าคิดจะเอาแล้วมันจะหนักโดยเฉพาะเราได้ให้การช่วยเหลือให้การอุปถัมภ์อุปถากได้ให้ทานได้ทำบุญนี่มันสุขนะโยมเนาะโยมเคยคิดที่อยากจะให้อะไรใครไหมเมื่อให้ไปแล้วมันมีความสุขนี่แหละเนาะที่ท่านบอกว่าอิ่มใจปลื้มใจดีใจฉะนั้นธรรมภาพถึงพยายามในการที่จะเดินสายไปทั่วสารทิศเพื่อที่จะไปสร้างบุญสร้างบารมีไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือก็ดีไปมอบนั่นไปมอบนี่ไปสร้างนั่นสร้างนี่สมัยก่อนยังไม่มีโควิดนี่ยังไม่ได้เข้ารายการแบบนี้ตมาภาพก็สร้างบารมีมาอยู่ตลอดนะจะไปประเทศลาวอยู่บ่อยครั้งไปประเทศเขมรอยู่บ่อยครั้งไปทอดผ้าป่าหาทุนไปสร้างนั่นสร้างนี่ไปมอบทุนการศึกษาอยู่เป็นประจำซื้อของซื้อขนมไปแจกอยู่เป็นประจำเพราะมันเป็นความสุขอยู่และสิ่งเหล่านี้นี่มันจะเป็นบุญถ้าคนเรานี่ตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้หรอกโยมมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะติดตามตนติดตามตัวของเราไปที่ธรรมภาพพูดอยู่เป็นประจำว่าทำดีดีนี่ติดตัวทำชั่วชั่วนี่ติดตามสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามารักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะแย่งชิงแต่บุญไม่มีหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีการแย่งชิงเพราะความจริงเนี่ยเราจะต้องสร้างเองฉะนั้นโยมต้องรู้จักให้บ้างนะโยมนะมันกับแม่น้ำถ้าสายไหนมันเป็นแม่น้ำตายไม่ไหลออกเลยน้ำนั้นมันก็จะเน่านะฮะเพราะมันไม่ได้ระบายออกไม่ว่าจะเป็นขยะไม่ว่าจะเป็นอะไรต่ออะไรมันตกลงไปในบ่อน้ำบ่อนั้นนะฮะเมื่อมันไม่ได้ระบายออกมันก็จะทำให้เป็นเบาะเน่าแต่แม่น้ำสายในที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอไม่ได้เป็นแม่น้ำตายมีทางเข้าทางออกแม่น้ำนั้นจะใสเย็นอยู่ตลอดเวลานะเหมือนทะเลนี่แหละโยมตามภาพมาใหม่ๆนี่ทะเลน้ำมันลงเดินสามารถเดินลงไปได้เลยนะเนี่ยเกือบถึงเรือเลยเมื่อวานเนี่ยตามภาพเดินไปดูแล้วแต่ตอนเย็นมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาเกือบถึงที่พักอัตมาภาพแค่ใดยมมันไหลเข้าไหลออกมาเลยใสเห็นไหม
ฉะนั้นโยมต้องรู้จักให้บ้างนะแล้วยาห่อที่3ก็คือการปล่อยวางหรือว่าการละการปล่อยวางนะโยมเขาบอกว่าการละการปล่อยวางก็เปรียบเสมือนกับคลื่นทะเลที่จะทำให้หาดทรายราบเรียบเขาบอกไม่ว่าบาดแผลจะลึกในใจสักปานใดการรู้จักปล่อยวางจะช่วยสมานแผลลึกๆนั้นให้หายได้ไม่ว่าบาดแผลจะลึกสักปานใดการเวลาจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปเองและทั้งหมดที่ต้องทำมาที่ชายทะเลวันละครึ่งชั่วโมงก็คือเวลาที่ต้องให้กับจิตใจภายในระดับลึกของตนอย่างแท้จริงนั่นเองเศรษฐีกลับไปหาหมอเทวดาเพื่อรู้สำนึกขอบคุณและจ่ายค่ารักษาเมื่อไปถึงกลับพบกับบ้านล้างที่ว่างเปล่าเหมือนไม่มีใครอยู่มาแรมปีชาวบ้านบอกว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ตั้งแต่หมอเทวดาจากโลกนี้ไปตั้ง5ปีมาแล้วเขาเดินไปที่โต๊ะนั่งรักษาพบกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่าค่ารักษาขอให้ท่านแบ่งเป็น2ส่วน1เพื่อคนที่คุณรู้จัก2เพื่อคนที่คุณไม่รู้จักนั่นก็คือหมอเทวดาสอนให้เขาได้รู้จักทำบุญสร้างบารมีนั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเราท่านทั้งหลายนะอย่ามัวแต่ทำงานอย่ามัวแต่หาเงินควรที่จะหาความสุขให้กับตัวเองบ้างโดยการใช้ยาสามห่อที่ตมาภาพว่ามานี่แหละโยมพักผ่อนรู้จักให้รู้จักละรู้จักปล่อยวางเราโดยเฉพาะอยู่กับตนเองต้องคิดบวกนะโยมนะพยายามคิดบวกเข้าไว้มีได้มีเสียเราก็มองในแง่ที่มันเสียให้มันได้ให้ได้มันเสียอย่างหนึ่งมันอาจจะได้อย่างหนึ่งก็ได้ฉะนั้นอยู่กับตนเองให้คิดบวกพยายามอย่าคิดลบโยมเพราะการคิดลบนี่มันจะทำให้ชีวิตของเราติดลบนั่นเองนะฮะพยายามคิดบวกเข้าไว้อยู่กับพวกก็ให้เมตตาโยมอยู่กับปัญหาก็ให้ลงมือแก้โลกมีไว้ให้เหยียบไม่ได้มีไว้ให้แบกความทุกข์ปัญหาอุปสรรคมีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นดังนั้นอย่าเป็นคนแบกทุกข์แบกโลกแบกไว้มันก็หนักถ้าไม่อยากหนักก็ต้องปล่อยวางนะเราต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่กับพวกให้เมตตาอยู่กับปัญหาให้ลงมือแก้อยู่กับพ่อแม่ให้กตัญญูโยมพ่อแม่ไม่ใช่ยาคูรีบกตัญญูก่อนหมดอายุอย่าให้พ่อแม่เป็นคนแรกที่เราลืมคนสุดท้ายที่เราคิดถึงอย่าให้ความสำคัญกับพ่อกับแม่เฉพาะวันพ่อวันแม่เพราะตอนที่เราอ้อแอคนสำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อแม่ก็คือเราตอบแทนบุญคุณท่านให้ดีนะโยมนะดูแลท่านให้ดีคนที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่ข้างๆเราตอนนี้แหละก็คือพ่อแม่ใครที่มีพ่อแม่อยู่เวลาที่สำคัญที่สุดก็เวลานี้แหละโยมอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน20ปีก่อนหนูรวยก่อนหนูมีเงินก่อนชีวิตของเรามันไม่แน่นอนพ่อแม่จะอยู่จนถึงวันนั้นได้ไหมเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้ฉะนั้นอยู่กับพ่อแม่ให้รีบกตัญญูอยู่กับผู้รู้ก็ให้ถ่อมตนนะอย่าไปอวดเบ่นคุยเก่งแล้วเกิดเป็นคนก็ต้องปล่อยวางโยมยึดไว้ถือไว้แบกไว้มันก็หนักถ้าไม่อยากหนักโยมก็ต้องปล่อยวางและที่สำคัญต้องเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดโยมเราไม่สามารถในการที่จะไปบังคับบัญชามันได้เราก็ต้องปล่อยวางเหมือนที่ธรรมภาพว่านั่นแหละไม่ว่าบาดแผลจะลึกสักปานใดเวลาจะช่วยสมานแผลให้ดีที่สุดความทุกข์ความสุขมันก็เป็นของเพียงแค่ชั่วคู่ชั่วคราวสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปมันก็ต้องจากเราไปนี่เป็นสัจธรรมธรรมดาที่เราท่านทั้งหลายจะต้องประสบพบเจอไม่ช้าก็เร็วนั่นเอง
ฉะนั้นก็ฝากให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นข้อคิดนะเอาเลยญาติโยมสาธุชนก่อนที่จะจบธรรมะรับอรุณของเช้าวันนี้ที่เกาะสีชังบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าๆที่ท้องทะเลขอฝากสัจธรรมชีวิตให้เราท่านทั้งหลายได้นำไปคิดอีกก็แล้วกันเกิดคนเดียวตายคนเดียวจะหวังอะไรเมื่อใดที่ไม่สบายจะมีคนบอกว่าหายเร็วๆกินยานะแต่ไม่มีใครซื้อยามาให้เมื่อใดที่สิ่งของพังจะมีคนบอกว่าซื้อใหม่ได้แต่ไม่มีใครซื้อให้หรอกเมื่อใดที่ร้อนรนจะมีคนบอกว่าใจเย็นๆแต่ไม่มีใครพาไปสงบใจซะคนเมื่อใดลำบากจะมีคนบอกว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ไม่มีใครสักคนช่วยเหลือเมื่อใดที่เหนื่อยล้าจะมีคนบอกว่าพักบ้างแต่ไม่มีใครเอาเงินให้ใช้นะเมื่อใดที่เจอภัยจะมีคนบอกว่าไม่ต้องกลัวแต่ไม่มีใครมาอยู่ด้วยเลยหมาไม่ขโมยลองเอาเนื้อไปวางไว้ตรงหน้ามันดูสิพี่น้องรักกันมากลองคุยเรื่องทรัพย์สินมรดกดูสิเจ้านายให้ความสำคัญมากลองต่อลองเงินเดือนโบนัสดูสิแฟนไม่มีทางเป็นอื่นลองให้อยู่กับสาวสวยหนุ่มหล่อดูสิเพื่อนรักรู้ใจกันมากลองยืมเงินดูสิญาติดีต่อกันมากลองป่วยดูสิเวลาแก่ป่วยใกล้ตายจะมีคนกลัวเรามากขึ้นโรงพยาบาลกลัวเราไม่มีเงินจ่ายประกันกลัวเสียรายได้คนในครอบครัวกลัวเราไม่หายกลัวเป็นภาระเพื่อนฝูงกลัวเราพึ่งพิงยืมเงินแม้แต่หมาคาดว่ามันยังกลัวจะเหงาเกิดมาเป็นคนเกิดคนเดียวตายคนเดียวใครดีไม่ดีแค่รู้ก็พอคนบางคนแค่เข้าใจก็พอได้ยินอะไรมาแค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่องแค่มองก็พอจะหวังอะไรเจริญพร